โอเคนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะพาไปฟาร์มใหม่เจ้ามังกรม่วงนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะนี่นะครับมังกรม่วงนี้เลยนะครับนี่มังกรม่วงนี้ครับมันจะดรอปเป็นมือกับหินตีบวกพวกไอ้เสื้อผ้านะครับกับบิงนะ3อย่างนี้นะครับมาดูผมขายนะครับเย็ดเคดูครับโอ้โหออกไวครับแป๊บเดียวหมดครับดูผมกดขายโอ้โหขายแบบปึ๊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 บอ่ะขายแบบขายโคตรดีครับแล้วขยะแพงด้วยนะครับแต่ก่อนมัน250มาดูปัจจุบันครับเย็ดเคเกือบ400อ่ะ399อ่ะครับราคาตลาดนัดเลยนะเกือบ400เลยนะครับโอเคไปเราไปฟาร์มกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมไปซื้ออาหารก่อนวาร์ปกลับเมืองก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นผมจะกินเป็นอาหารเผ็ดแล้วกันกลัวดาเมจไม่พอนะครับกินเป็นอาหารเผ็ด6จานเลยนะครับกลัวดาเมจไม่พอจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มากินมาซื้ออาหารผมจะเอาเป็นเด็กบีนะครับเพราะว่าเลือดมันอยู่85,000นะครับกลัวมันไม่วันฮิตนะครับพยายามทำวันฮิตนะครับไม่งั้นก็2ฮิตนะได้อยู่2ฮิตนะครับเอ้ยเงินพอหรือเปล่าเนี่ยเฮ็ดเคไม่น่าจะพอโอ้โหเงินไม่พอว่ะเอาแค่2อันก็พอเนี่ย ใช้อย่างประหยัดนะครับโอเคแล้วไม่มีตังค์วาร์ปโอเคสตรีมิน่าผม180นะครับทำยังไงให้มาได้280ท่านผู้ชมต้องเลเวล90นะครับแล้วมาตรงลูกศิษย์นะครับแล้วไปหาศิษย์นะครับให้ทำเคสรายวันนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญไอ้ม่วงม่วงนี่นะครับเป็นรูปโบเป็นรูปไอ้โบสีม่วงนี่นะครับแล้วก็รับไปเลย พอเรารับเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปแลกน้ำยาลูกศิษย์นะครับ2ขวดก็60นาทีนะครับขวดละเฮ้ยขวดละ30นาทีนะ2ขวดก็60โอเคกดไปผมก็ได้เป็น240นาทีแล้วนะครับแล้วมันสามารถแลกโซ่คูณ4ได้ด้วยนะเห็นไหมเย็ดเคเราไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าเราเลเวลถึง90เราไม่ต้องเติมก็ได้เราไม่ต้องมี VIP ก็ได้นะครับเราก็จะสามารถฟาร์มได้ทุกวันละโซ่นี้ผมกดไปแล้วนะครับไม่พลาดรอบนี้โอเคส่วนการ์ดที่ต้องเตรียมนะครับก็ใส่เป็นการ์ดมังกรแล้วกันนะครับถูกมากราคาเท่าโคตรน้อยอะครับ 28K นะครับก็ใส่เป็นการ์ดมังกร2ใบนะครับก็จบแล้วนะครับอ้าวโอ้โหไม่มีตังค์เปลี่ยนการ์ดอีกเย็ดเคโอ้โหยาจุกเลยนะครับไม่พลาดครับรอบนี้ เดี๋ยวผมหาขายอะไรก่อนเฮ้ยมีนี่ว่านี่เราต้องเอาแบบเป๊ะเราต้องเอาแบบเป๊ะๆนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับโอเคไปลุยนี่นะครับส่วนใครที่มาไม่เป็นนะครับเช่นเคยนะครับไฮไลท์ท้ายคลิปนะครับจะเดินมาตั้งแต่จุดเกิดเมืองพรมาเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับเสียงรถดังมากนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจุดที่ผมจะไปฟาร์มคือมังกร4ตัวตรงมุมนี้นะครับเห็นไหมครับแมตช์เนี้ยคนเยอะมากเลยนะครับเลือดมันอยู่ 80,000 นะพยายามยิงให้มันเกิน 80,000 แล้วกันนะครับมันเป็นธาตุลมนะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มา 2-3 วันแล้วลืมเป็นธาตุลมจริงๆครับก็กดเป็นธาตุดินยิงนะครับแล้วก็กดอาหารเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเด็กนี่เอาสัก3นะครับก็กดเป็นธาตุดินเอาสัก5แล้วกันโอเคยิงครับ
เลเวลมัน76นะครับเราสามารถฟาร์มตรงนี้ได้ถึงเลเวล106เลยนะครับชิวๆอะครับช่วงเวลาไอช่วงเวลา70นะเลเวล70ถึง106เลยนะครับถ้าใครอยากมานะถ้าใครแบบยิงแรงๆแฟร์เยอะๆแน่นๆนี่จัดมาเลยนะครับผมจะเปิดแฟร์ผมไม่ดูนะครับโคตรขี้กากเลยนะครับ ATK ผม700นะแฟร์ 4% นะเย็ดแก้คนอื่น60นะครับผมนี่อย่างน้อย ไม่ค่อยเติมไปสุ่มนะครับผมไม่มีดวงขนาดนั้นนะครับผมนี่สายโอ้โหสายเกลือนะครับไม่สามารถสุ่มได้แฟร์ถ้าสุ่มนี้ต้องมีประมาณสักเป็นหมื่นอ่ะกว่าจะสุ่มได้แต่ละอันนะมันไม่คุ้มอ่ะครับโอเคนะครับมันก็จะดรอปเป็นมือนี้มานะครับเห็นไหมดรอปไวมากเลยนะครับดูมันเด้งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยแล้วก็เป็นหินตีบวกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็บิงนี่จำเป็นมากนะครับตัวหลักผมใช้ฝาใช้ล่ามินินะกดบิงล่านะครับเปลืองมากนะครับกว่าจะเจอแต่ละตัวโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูช่วงหลังกันเลยนะครับเอ้ยขี้ผมพอหรือเปล่าเนี่ยขี้ผมอยู่105โอ้โหต้องเอาเกิน107นะมาถึงจะขี้ทุกดอกนะครับถ้าให้ดีก็เอา110ไปเลยนะครับมันจะปั้งปั้งปั้งทุกดอกเลยนะครับผมยิงไวอยู่ประมาณ230นะครับเป๊ะๆเลยนะครับปึ้มปึ้มมันก็ยังยิง2ดอกเหมือนเดิมนะแต่มันก็ยังดีอ่ะช้ากว่านี้ผมว่าไม่ไหวครับโอเคครับไปดูช่วงหลังกันเลยนะครับว่าผมจะได้มือเท่าไหร่แล้วก็ได้หินตีบวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่นะไปโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโชคดีมากเลยนะครับการดรอปนะถ้าผมอัดทีไรนี่การตกทุกรอบเลยนะครับเผลอๆนี่ผมถ้าผมวันไหนผมไม่ฟาร์มผมจะเปิดอัดไว้นะมันจะได้ตกทุกรอบเลยนะครับดวงดีจัดนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้เหมือนรอบที่แล้วไหมจะได้กี่ใบนะครับรอบนี้ผมกดคูณ4ไว้เยอะเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับมาลุย1 2 3 4ใบเองนะครับโอ้โหได้น้อยจัดนะครับไม่เป็นไร4ใบก็พอแล้วนะครับจบยังเนี่ยโอ้โหน่าจะจบพอดีนะครับก็ได้เงินมา 1M นะครับได้เงินมา 1M กับขยะอีก 3,700กับหินตีบวกอีกนะครับหินตีบวกนี้ขายบันเดียวจบเลยนะครับหินตีบวกอ่ะขายบันเดียวอ่ะขายบันเดียวออกหมดเลยนะครับสุดจัดเลยนะครับหินตีบวกครับ ไปเราไปขายขยะกันผมจะชอบมาฟาร์มตรงนี้เพราะว่ามันได้หินตีบวกนะครับแล้วขายนี่ออกง่ายมากเลยนะครับขยะก็ขายออกง่ายนะครับแต่เงินอาจจะดรอปน้อยนะไม่เป็นไรนะครับก็ได้ 1M ก็ไม่เป็นไรนะก็พอใช้ได้อยู่โอ้โหมันหมดอายุตอนไหนลืมดูนะครับขยะได้มา M4 นะครับขยะได้ M4 นะฮินตีบวก29ก้อนได้เท่าไหร่เฮ้ยทำไมหินที่บวกมันน้อยจังครับมีในตลาด 17,000 เยตเคแต่ก่อนมัน 500,000 ผมก็ลืมดูนะครับเฮ้ยผมไปหาอีกตัวหนึ่งมาฟาร์มดีกว่าครับ17,000เองโอ้โหผมว่าน่าจะมีคนหัวร้อนตีครับน้อยมากเลยนะครับขายไปครับ7ได้700,000กับ M4 โอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่การ์ดอีก4ใบนะการ์ดนี้เอาไปให้ตัวเด็กขายดีกว่าเอาไปให้ตัวหลักขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดที่ผมฟาร์มตลอดนะครับอันนี้ผมมาแนะนำจุดที่ผมฟาร์มตลอดนะเลเวลระหว่าง100นะครับโอเคครับ
คลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมจะเดินตั้งแต่เมืองพอนเทล่าไปเลยนะครับจุดเกิดนะครับสำหรับใครที่ไปไม่เป็นนะครับปะคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ เห็นไหมครับขายไปแล้วนะครับ29ก้อนเอาวางลงไปเลยนะครับยินดีบวกเมื่อกี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมได้มาเลยได้เงินสดมาเลย6แสนนะเห็นไหม29ก้อนที่ผมวางไปเมื่อกี้ครับออกเลยนะครับสุดจัดจริงๆนะครับ